ส่องคอมเมนต์ชาวบิงหลังเห็นการเต้นโคเวอร์เพลง Kill This Love ของ Blackpink ในวันสงกรานต์ก็ขอเก็บตกช่วงสงกรานต์สักนิดสักหน่อยสักเล็กน้อยนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาให้ทำนะครับก็เป็นอะไรที่สร้างสรรค์ในช่วงวันเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับดีกว่าไปเต้นเดาพื้นเนาะอันนี้ก็เป็นการเต้นโคเวอร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็มีลิงก์อยู่ที่ปักหมุดด้านล่างนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นชาวบิงกันดีกว่านะครับหลังที่ได้เห็นสิ่งนี้แล้วเขาจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับไปฟังกันเลยมาที่คอมเมนต์แรกนะครับนี่มันเจ๋งมากความรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือในประเทศไทยเหรอฉันรักคนไทยโดยเฉพาะเจ้าหญิงลิซ่าคอมเมนต์ถัดมานะครับเทศกาลน้ำหรือเทศกาลสงกรานต์นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพวกเขาถึงตัวเปียกคอมเมนต์ถัดไปฉันชอบผู้หญิงที่เต้นเป็นลิซ่าเธอทำท่าทางเหมือนมากในความคิดของฉันก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับจริงๆแล้วฉันคิดว่าคนที่เต้นเป็นลิซ่าเขาเป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงคุณดูออกหรือไม่ทั้งหมดนั้นคือเป็นผู้ชายคอมเมนต์ถัดมาครับประเทศไทยดีที่สุดคอมเมนต์ต่อไปฉันต้องการให้ Blackpink ดูสิ่งนี้ฉันอยากดูรีแอคของพวกเขาคอมเมนต์ถัดมาครับวิดีโอ Cover Dance ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นในเพลงนี้คอมเมนต์ต่อไปทาลิซ่าได้เห็นสิ่งนี้เธอจะมีความสุขมากและพวกคุณเป็นนักเต้นที่ดีกว่าฉันคอมเมนต์ถัดมาครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนเปิดรับและยอมรับสิ่งใหม่ๆเสมอสวยงามพวกเขาเป็นคนที่เปิดกว้างมากฉันอยากไปสักครั้งก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับมาแบบเกี้ยวกาดนะครับเข้าไปส่องแล้วก็เป็นชาวเกาหลีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปฟังกันดูครับทุกเหรียญมี2ด้านหากคุณไม่รู้ความจริงให้อยู่เงียบๆมึงทำไมมึงเกี้ยวกาดจังเลยคอมเมนต์ต่อไปครับคุณน่าทึ่งมากฉันชอบคัฟเวอร์นี้ติดตามการทำงานที่ดีคอมเมนต์ถัดมาฉันรักเทศกาลสงกรานต์และวิธีที่พวกเขาเต้นโคเวอร์ในช่วงของมหากาพย์เทศกาลนี้ทำได้ดีคอมเมนต์ต่อไปครับฉันเห็นสิ่งนี้จาก Instagram รักมันคอมเมนต์ถัดมานะครับโอ้พระเจ้ามันยอดเยี่ยมมากฉันประหลาดใจจริงๆเมื่อพวกเขาเต้นได้เก่งมากว้าวฉันไม่รู้ว่าใครเต้นเป็นใครคอมเมนต์ถัดไปดีมากขอบคุณที่เต้นเพลง K-POP Kill This Love นั่นเป็นการเต้นที่ดีจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับบางครั้งฉันก็คิดว่าไทยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็หน้าตาเหมือนกันฉันคิดว่านี่เป็นครั้งที่2ที่ฉันคิดคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวพวกเขาเจ๋งมากรักษามันไว้ฉันรักมันคอมเมนต์ถัดมานะครับคุณสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน Blackpink ได้หากคุณต้องการพวกเขาโพสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็อย่าลืมไปแข่งขันกันได้นะใครอยากแข่งไปเลยคอมเมนต์ต่อไปครับคนที่คัฟเวอร์ลิซ่านั้นน่าทึ่งมากคอมเมนต์ถัดมาครับหนึ่งในดีที่สุดในการเต้นคัฟเวอร์จากเหล่าชาวบิงส์จังหวะที่พวกเขาสาดน้ำเป็นมืออาชีพมากคอมเมนต์ถัดไปนะครับฉันเชื่อว่าคุณสามารถทำได้ดีสมบูรณ์และน่าอัศจรรย์คอมเมนต์ต่อไปครับเจ๋งมากอยากรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาที่เต้นอยู่นี่สนุกกับมันมากใจ
จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ทันมาครับว้าวดีครั้งแรกที่ชอบการเต้นคัฟเวอร์ของเพลง Kill This Love ที่ฉันได้ดูนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดอะคอมเมนต์ต่อไปพวกเขาปิดถนนในการเต้นครั้งนี้เลย มึงจะคำอะไรกันนักหนาเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาครับฉันชอบจังหวะกล้องที่เข้ามาใกล้และขยับออกไปตามจังหวะเพลงฉันชอบสิ่งนี้คอมเมนต์ถัดมาครับสวัสดีฉันมาจากเวียดนามฉันเห็นทีมเต้นที่ดีมาหลากมากมายแต่คุณทำให้ฉันประหลาดใจแม้ว่ามันจะเป็นวิดีโอที่เรียบง่ายแต่คุณเต้นดีอย่างมืออาชีพฉันรักประเทศไทยฉันรักสงกรานต์ฉันรักลิซ่าฉันรักคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับวิดีโอคุณภาพต่ำแต่มีคุณภาพสูงเอ้าชิบหายงงกันหมดเลยดิตกลงมันคุณภาพต่ำหรือคุณภาพสูงกูก็แปลกกูงงเองคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันชอบจังหวะวอเตอร์เอฟเฟกต์แต่ทำไมริมฝีปากของพวกเขาถึงไม่เข้ากับเนื้อเพลงอะคอมเมนต์ต่อไปนี่เป็นการเต้นคัฟเวอร์เพลงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นรักจากเวียดนามคอมเมนต์ถัดมาครับมันอัศจรรย์มากรักความพยายามของคุณคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันรักคนไทยนี่คือช่วงสงกรานต์ใช่ไหมใช่แล้วครับมาเล่นกันได้เฮ้ยมันวันที่16แล้วนี่ว่ะคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคิดว่ามันเป็นเทศกาลวันสงกรานต์เมื่อพวกเขาถ่ายทำนี้ฉันรักไทยแลนด์จริงๆคอมเมนต์ถัดไปติดตามการทำงานที่ดีพูดตามตรงฉันพบว่าสิ่งนี้สนุกสนานและน่าสนใจมากคอมเมนต์ต่อมาครับการจราจรที่ยาวเหยียดอยู่ข้างหลังพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปครับใช่ฉันคิดว่าคนที่แต่งตัวเป็นลิซ่าและโรเซ่เป็นผู้หญิงจริงๆซะอีกคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าเลดี้แมนเตะได้สูงมากน่ากลัวคอมเมนต์ถัดมาครับสิ่งที่ดีที่สุดและน่าทึ่งในวิดีโอนี้คือผู้ขับขี่รถยนต์ที่ให้ความร่วมมือและให้โอกาสแก่นักเต้นในการแสดงกลางถนนสามัคคีสำคัญเสมอคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่คือในประเทศไทยเหรอว้าวเต้นได้ดีมากคอมเมนต์ถัดมาครับฉันรักการเต้นนี้เพราะฉันไม่สามารถเต้นกลางถนนได้แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยครับผู้ที่ไม่ชอบวิดีโอนี้คงมีแต่พวกหัวรุนแรงมากสำหรับผู้ชายที่ทำสิ่งนี้พวกคุณยอดเยี่ยมมากก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวบิงนะครับหลังเห็นการเต้นคัฟเวอร์ของเพลงCute This Love ของ Blackpink ในวันสงกรานต์นั่นเองนะจ๊ะคลิปนี้นะครับเขาก็ได้ลงในวันที่13ที่ผ่านมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะก็อย่าลืมไปดูกันนะฮะไปดูกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานเฮฮาปาจิโกะนะฮะก็เป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะสำหรับผมเองเนี่ยก็ดีกว่าไปตีกันอยู่ในโรงพยาบาลแกล้งคอนะผมเป็นคนแกล้งคอจังหวัดชัยภูมิไม่รู้ว่าใครได้ดูข่าวบ้างแม่งไปตีกันอยู่หน้า CPU ไออะไร ICU เออ CPU อะไรล่ะมาตั้งคอมแหละ ICU นะฮะมันตีกันแล้วคนป่วยมากมายมันปัญญาอ่อนปะวะแม่งตีกันโคตรไร้สาระเลยพวกนี้ล่าสุดโดนจับไปแล้วมันไปมอบตัวมั้งหรือไงไม่รู้ลืมเหมือนกันนะสมหน้ามันนะแทนที่จะเล่นสงกรานต์ทำให้ประเพณีน่าดูชมอะไรแบบนี้มันไปตีกันพี่บ้าพี่บัวซุ้มปวบนะฮะแล้วก็คลิปนี้นะฮะก็ เจ็บคอ ก็เป็นทำที่ลมสักใช่ไหมลมสักเนาะเห็นเขาพูดถึงกัน ก็
็เป็นดินแดนของเรา cover dance นะฮะก็อย่าลืมไปเต้นกันนะฮะที่นั่นเต้นอะไรดีๆเต้นไปเลยเถอะครับดีกว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาไปตีกันในโรงพยาบาลนะผีบ้าผีบัวนะฮะโอเคครับอันนี้ก็เก็บตกนะฮะช่วงวันสงกรานต์เป็นยังไงบ้างช่วงสงกรานต์เล่าความรู้สึกมาให้ผมฟังกันได้นะฮะได้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแอดก็นี่แหละหน้าคอมกันนะฮะไม่มีอะไรนะเมื่อวานก็ไปเล่นกับครอบครัวแค่นั้นละครับไม่ได้ไปไหนหรอกนะโอเคครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ